เดี๋ยวไปเบิ่งกันต่ออยู่ที่สถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติอินโดนีเซียนะก็เคยพบกันมาในรายการนี้บาเตซิงแซมอาเซียนหรือรายการ AFF เอเชียน U16 Boys Championship ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะก็เคยพบกันมาถึง5ครั้งนะเป็นทีมชาติลาวเหนือก่อนนะก็คือเริ่มต้นกันที่ข้างทมิตรเป็นปี2002ทีมชาติลาวเอาชนะไป 1-0แล้วก็ปี2007ทีมชาติลาวเอาชนะไป3-0ชนะในรอบ4ทีมสุดท้ายนะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเข้ารอบ4ไปในปีนั้นนะแต่ก็ต่อมาเป็นปี2011ทีมชาติลาวเอาชนะไป 2-0 เอาชนะอินโดนีเซียไปแต่ก็ต่อมาเป็นปี2013เป็นครั้งที่4ทีมชาติลาวมันเสียให้กับทางด้านอินโดนีเซียไป0-4ในปี2013ก่อนที่ว่าปี2017ทีมชาติลาวจะสามารถล้างแค้นได้นะเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3-2ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนี่ก็เป็นสถิติการพบกันของทีมชาติลาวและทีมชาติอินโดนีเซียในบาเตซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุเกิน16